สวัสดีนะครับผมคุณนิชคุณนะครับก็ความรู้สึกที่ผมได้รับบทบาทเป็นแพนอลในรายการ The Team Chef นะครับผมจริงๆแล้วรายการ The Team Chef เป็นรายการที่เป็นการแข่งขันระหว่างทีมไทยกับทีมเกาหลีนะซึ่งผมทำงานอยู่ทั้งสองที่แล้วทำให้ผมแบบรู้สึกหนักใจทุกครั้งเลยที่ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกทีมไหนครับเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยทำงานเก่งมากและอร่อยมากแต่ว่าคือผมตัดสินใจแบบเป็นธรรมที่สุดนะฮะแล้วก็อร่อยคืออร่อยไม่อร่อยก็คือไม่ได้คะแนนผมไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่ผมได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการมาตัดสินในครั้งนี้ด้วยรายการ The Team Chef นะครับมีความแตกต่างไงกับรายการอื่นผมว่าถึงว่ามันเป็นการแข่งขันกันระหว่างทีมไทยกับทีมเกาหลีแต่ว่ามันคือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนอะไรหลายอย่างความเป็นไทยปนกับความเป็นเกาหลีออกมาเป็นอะไรที่มันผมว่ามันพิเศษมากครับซึ่งผมดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้ทานอาหารอร่อยๆที่แบบเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ผมจะได้ทานละจานเนี้ยครับมันเลยทำให้รายการเนี้ยพิเศษมากการได้ร่วมงานกับพิธีกรท่านอื่นๆนะฮะก็พี่ชาคิดนี่ก็น่ารักมากครับผมคือเป็นแฟนคลับตั้งแต่เด็กๆแล้วดูตั้งแต่แบบละครเพลงผีบอกเมื่อตอนนั้นเลยครับเพราะว่าตอนที่ผมอยู่อเมริกาเนี่ยคุณป้าก็จะแบบไปร้านวิดีโอไทยแล้วก็แบบเช่ามาเลยครับ20กว่าตอนเนี่ยเช่ามาเมามาเลยทั้งเซตแล้วก็มาเปิดดูกันเลยครับก็เป็นแฟนคลับที่ชาคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วพอได้ทำงานร่วมกันเนี่ยก็พูดคุยกันสนุกแล้วก็พี่ชาคิดก็พยายามส่งให้ผมตลอดให้ผมพูดบ้างอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีมากครับแล้วก็คุณดอนนี่กับคุณจูนี่นะครับก็ตามภาษาเขาครับเขาตลกมากแล้วก็เป็นพิธีกรที่มันก็เสริมกับพี่ชาคิดเสริมไปเสริมมาจนแบบทำให้รายการนี้เต็มอะนัวรู้สึกดีครับแล้วก็ทุกคนเป็นโปรเฟสชันนอลมากทำให้การรายการนี้มีความสนุกผู้ชมก็ได้รับความสุขไปด้วยส่วนตัวผมนะครับผมเป็นคนชอบทำอาหารแต่ว่ามีความสนใจในการทำอาหารแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทำอาหารเท่าไหร่เพราะว่าก็บินตลอดบ้างคืออยากจริงๆอยากทำแบบจัดทำอาหารให้เป็นแบบเราท่านเชฟทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ว่าก็อยากว่าต้องไปเรียนต้องเข้าคอร์สนานแต่ถ้าเป็นเมนูที่ผมอยากทำเหรอครับจริงๆผมต้มยำกุ้งไม่เป็นนะผมต้มยำกุ้งไม่เป็นอยากทำให้เป็นเหมือนกันต้องไปเรียนแม่ไปสอนแต่จริงแล้วครับผมขอฝากรายการ The Team Chef นะครับซึ่งจะออกทางช่อง131ตอนเวลา 10:00 น.ทุกวันเสาร์นะฮะก็เป็นรายการที่ดูเพลินแล้วก็เรียกน้ำย่อยได้นะครับพอดูเสร็จปุ๊บก็ทานอาหารได้เลยมื้อเย็นพอดีนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วขอให้ทุกคนได้รับความสุขจากรายการนี้ไปนะครับแล้วก็ได้เจอผมด้วยในรายการนะครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับ